弦上不得不แม่ดูหัวน้อยของข้าคิดถึงเจ้าจะขาดดูแล้วมาม่าไม่ยอมขมองอิ่มอย่าปล่อยกันนะเจ้าทำไมเจ
จะไม่ชอบข้าหรือยังไงข้าคือท่านอุปราชบอกจะให้ข้าเป็นพระสนมนี่ค่ะแล้วทำไมพาข้ามาอยู่ที่นี่แทนล่ะที่นี่แหละน่าอยู่กว่าวังหลวงเยอะเลยรู้ไหมไม่โอ้คือสวรรค์ส่วนตัวของข้าฮะถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ถึงยังไงท่านก็ไม่ใช่ฮ่องเต้อยู่ดีเมื่อท่านรับปากข้าแล้วก็ไม่ควรผิดคำพูดนะคะคนสวยจ้ะถ้าไงเขาจะพูดกับเจ้าตรงๆฟังให้ดีนะฮ่องเต้คืออะไรเขาก็คือลูกไก่ที่ข้าเลี้ยงไว้กับมือไว้ดูเล่นเหมือนหุ่นเชิดแล้วข้าเป็นใครข้าคือซางฟู่อะไรคือซางฟู่รู้ไหมนั่นก็คือนายของฮ่องเต้อีกทีเป็นบิดาแห่งฟ้าเพราะฉะนั้นเจ้านะถ้าให้ปรนบัตรเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนั้นมีสู้มาอยู่กับข้าซึ่งเป็นพ่อฮ่องเต้ยังดีสักกว่าก็ทำให้ก็เจ็บนะคะโอ้โหแย่จริงเจ็บตรงไหนแล้วจะทูลหัวก็ไม่เป็นไรก็ขอโทษเจ้าแล้วกันนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะฮะฟังได้จากคนสวยนับแต่นี้จะให้เจ้าอยู่ที่นี่ดีไหมฮะแล้วข้าจะให้เจ้าได้เสพสุขอย่างเต็มอิ่มสรรหาของดีในโลกมามอบให้เจ้าคนเดียวถ้าอยู่ว่างๆจะก็ร้องเพลงให้ข้าฟังนะจ๊ะแค่นั้นแหละมิซาวะท่านอยากฟังเพลงอะไรเหรอคะข้าเพลงอะไรนะที่ร้องว่าขอเพียงมีเจ้าได้อ้อมกอดหวังจะพรอรักจนฟ้าสางประโยคที่ถูกใจข้านักถ้าอย่างนั้นข้าขอไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมคะเปลี่ยนชุดก็ดีสิพะเราข้าถอดไปบ้างก็ได้แต่อย่าช้านักนะแล้วข้าจะรอนะจ๊ะเด็กๆค่ะรอในบัตรคนหนูหน่อยสิเจ้าค่ะเป็นหนูไปค่ะว้าโอ้ยดูกู้บ้านเมืองกำจัดคนถอยจำเป็นต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นลูกรักถือว่าพ่อขอร้องโปรดศีรษะเมื่อบ้านเมืองหน่อยเถอะทูลหัวจ๋าเปลี่ยนชุดเสร็จหรือยังจ๊ะข้าร้องไม่ไหวแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะท่านแม่ทัพทำไมมานั่งอยู่นี่ถ้าจะเข้าประชุมยังไม่ถึงเวลานี่ข้าไม่ได้มาประชุมแต่อยากมาพบเตียวเซียนพบเตียวเซียนแล้วทำไมมาอยู่นี่เพราะที่นี่จะได้อยู่ใกล้นางหน่อยเอ้ยบอกให้รู้ตามตรงนะท่านเตียวเซียนน่ะไม่ได้อยู่ในวังหรอกแล้วนางไปไหนล่ะท่านแม่ทัพท่านยังไม่รู้อีกเหรอเมื่อคืนในช่วงยามหนึ่งเตียวเซียนถูกพาไปเหมยอู้ปรนนิบัติท่านอุปราชแทนซะ
อะไรนะเหมยอู้เหรอใช่ข้าจะเป็นห่วงนะห่วงอะไรบอกข้าสิว่าท่านห่วงอะไรที่ข้าห่วงก็คือถ้าเตียวเซียนถูกพาไปเหมยอู้จริงเห็นทีคงได้ร่วมเรียนเคียงหมอกับท่านอุปราชแทนแน่ข้าไม่เชื่ออย่างไรข้าก็ไม่เชื่อพ่อบุญธรรมเป็นคนบอกข้าเองว่าเตี๋ยวเซียนจะให้นางไปถวายฮ่องเต้เพื่อเป็นพระสนมท่านอุปราชไม่เพียงพูดกับท่านคนเดียวแม้จะกับคนอื่นก็พูดทำนองนี้หมดไม่อย่างนั้นเขาจะมีสิทธิ์ไปรับตัวนางออกจากบ้านอย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้คนได้นะพูดไปก็ยังเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ว่าเมื่อกี้ข้าเจอมหาดเล็กคนหนึ่งเขาบอกข้าว่าเมื่อคืนเขาเป็นคนถือโคมไฟนำทางให้เกี่ยวของเตียวเซียนแทนที่จะเข้าวังกลับตรงไปทางเหมยอู่แทนเดรัจฉานเจ้าเท่าเดรัจฉานตังโตเดิมทีนางน่าจะได้เป็นคู่ของท่านแต่เสียดายท่านอุปราชอ้างชื่อฮ่องเต้แย่งชิงนางไปต่อหน้าต่อตาเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับเดรัจฉานจริงๆเกิดใครรู้เรื่องนี้เขาท่านอุปราชคงไม่กระเทือนนะแต่ท่านนี่จะมองหน้าคนอื่นได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวท่านแม่ทัพจะไปไหนตื่นแต่เช้าเลยจ้าอ๋อโถเอ้ยมานี่มาหาเขาจับมือหน่อยนะจ้าเขาจับมือหน่อยงอนอะไรอีกล่ะจ้าโถนหัวนอนต่ออีกก็ได้ท่านอุปราชท่านต้องไปประชุมแล้วค่ะหวังพูดเขาประชุมอะไรขนาดข้ายังไม่รีบเจ้าจะห่วงอะไรนะมานอนอีกหน่อยเร็วครับมาครับมาเขาจะไปล้างหน้าก่อนค่ะโอ้ยงั้นล่ะมันก็ไปแล้วกันล้างหน้าล้างตาเลยนะเจ้าอยู่ไหนนะทูนหัวว่าข้าเราเร็วหน่อยออกไปสิข้าจากเจ้าไปไม่ได้ที่นี่ไม่เหมาะจะพูดคุยท่านไปก่อนเร็วไม่
าจะพาเจ้าไปด้วยเลโบเลโบจะทำอะไรข้ามาเชิญท่านไปประชุมนะครับงั้นล่ะเอาเถอะถ้ามาเพราะเรื่องนี้ก็ไปรออยู่ข้างนอกก่อนแล้วกันจำไว้ว่าต่อไปถ้าไม่มีคำสั่งข้าห้ามเข้ามาส่งเด็ดครับท่านเดี๋ยวก่อนทาลิโป้ทาลิโป้ทำไมเดินโซซัดโซเซอย่างนี้ฮะจะเย็นๆค่อยๆพูดก็ได้ท่านอุปราชย่ำยีเตียวเสี่ยงไปแล้วแล้วนางเกี่ยวอะไรกับท่านด้วยข้ากับนางมีการมั่นหมายมาแต่แรกหวังให้นางเป็นภรรยาอยู่จนแก่เท่าแต่พ่อบุญธรรมแอบอ้างราชโอการบอกว่าจะตั้งนางเป็นสนมและพานางมาอยู่ที่นี่แทนลิโป้เอ๋ยลิโป้ทุกวันนี้ท่านเป็นแม่ทัพจะหาผู้หญิงแบบไหนก็มีแค่เดียวเสี่ยงคนเดียวจะมีความหมายอะไรทำไมต้องเสียอกเสียใจไปด้วยไม่นางเป็นยอดดวงใจของข้าข้าขาดนางไม่ได้ท่านลิโป้อภัยที่ขอถามตรงๆหน่อยเถอะนะถ้าหากท่านไม่ได้นางมาเป็นคู่แล้วจะทำยังไงข้าจะไม่ยอมรามือข้าน้อยขอเรียนท่านตามตรงถ้าไงมอบเตียวเซียนคืนให้ลิโป้ไปเถอะเพราะตอนนี้บ้านเมืองยังไม่สงบท่านจำเป็นที่จะต้องมีขุนพลคู่กายหากท่านยังต้องการจะครองแผ่นดินก็ต้องผูกใจลิโป้เอาไว้ให้เขาไปออกรบปราบพวกแข็งข้อทั้งหลายมีแต่หนทางนี้ท่านอุปราชจึงจะรักษาอำนาจได้อย่างมั่นคงนะครับลิโป้นะต้องการอะไรข้าก็เขาได้หมดยกเว้นเตียวเซียนคนเดียวเจ้าก็รู้ว่านางเป็นหญิงงามที่หายากนักข้าตัดใจไม่ลงจริงๆแต่ท่านก็ต้องระวังเกิดวันไหนลิโป้โกรธแค้นขึ้นมาหันไปซบอ้วนเสี่ยวแทนแล้วมาเป็นศัตรูกับเราล่ะก็ถึงตอนนั้นเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับข้าเป็นพ่อบุญธรรมของเขาที่แล้วมาดีต่อเขาแค่ไหนส่วนเขาก็จงรักภักดีต่อข้ามาตลอดแล้วจะเห็นแก่ผู้หญิงคนเดียวมาหักหลังได้ยังไงขอถามท่านเถอะว่าเต็งงวนตายได้ยังไงครับสมัยก่อนท่านใช้ม้าตัวเดียวก็ซื้อตัวลิโป้มาสวามิภักดิ์ได้แล้วไม่เพียงแค่นี้เขายังเห็นแก่ม้าเซ็กเทาลงมือสังหารพ่อบุญธรรมคนแรกก็คือเต็งงวนจนตายไปแล้วตอนนี้เขาอาจจะเห็นแก่เตียวเซียนจนทำอะไรอีกก็ได้สาวงามกับยอดอาชาร่ะความสำคัญพอๆกันงานใหญ่เทียบกับผู้หญิงแค่คนเดียวอย่างไหนมีค่ามากกว่าอย่างไหนควรจะละทิ้งท่านก็ลองคิดดูนะครับThank you.
เดี๋ยวเซียนเจ้าช่างงามยอดยอยจริงๆข้ายิ่งพิษก็ยิ่งหลงรักจับจิตจับใจอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อนี่มาอ๋อนี่นะจ๊ะโทนหัวอ๋อมาเออนั่งก่อนนะจ๊ะอ๋อมาวันนี้ข้ามีเรื่องบางอย่างจะคุยกับเจ้าฮะน้องน้องเชิญท่านพูดมาได้ค่ะลิโป้อยากได้ตัวเจ้าแม้ว่าเขาจะเป็นลูกบุญธรรมและเป็นยอดขุนพลอันดับหนึ่งข้าคิดไปคิดมาในเมื่อเขาอะไรอวบในตัวเจ้านักงั้นข้าก็จะช่วยอุ้มสมให้มอบตัวเจ้าให้กับเขา ถ้าพวกเจ้าอยู่ด้วยกันไม่เพียงสมกันราวกับคู่สร้างยังต่างมีใจให้กันถ้าได้อยู่กินคงจะเหมือนน้ำคู่ปลาฟ้าคู่ดาวยังไงอย่างนั้นเจ้าว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเจ้าเป็นอะไรไปท่านอุปราชข้าไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ท่านยังถนอมข้าราวกับแก้วตาแต่พอวันนี้กลับบอกว่าจะยกข้าให้คนอื่นแสดงว่าข้าช่างต่ำต้อยไร้ค่ายิ่งกว่าของเล่นของท่านซะอีกพูดอะไรอย่างกันเล่าข้านะแค่เอาเรื่องนี้มาหาหรือถามความเห็นเจ้าเท่านั้นข้าหลงนึกว่าท่านคงรักข้าด้วยความจริงใจส่วนข้าเองก็หวังจะรับใช้ท่านชั่วชีวิตแต่แล้วท่านกลับมาบอกว่าจะโยกให้บ่าวของท่านคนหนึ่งท่านคะทำแบบนี้ซวยก็ตายซะดีกว่าเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียถึงท่านด้วยโอ้โอ้ยไม่ควรทูลหัวเอ้ยดูร้องห่มร้องไห้ซะนี่เงียบก่อนเงียบนะฟังข้าพูดนะจ๊ะจริงๆข้าเองก็แสนจะไม่เต็มใจยกเจ้าให้คนอื่นนะจริงนะข้าเสียดายออกจะแย่มาลุกขึ้นลุกขึ้นมานั่งนี่นะจ๊ะทูลหัวจ๊ะข้ายังอยากให้เจ้าอยู่กับข้าอีกนานเซฟสุขด้วยกันเยอะๆอย่ามันหลอกข้าหน่อยเลยใครจะไปหลอกเจ้าถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมบอกว่าจะยกให้ท่านลิโป้ก็หรือว่าท่านกลัวเขาเหรอคะเฮ้ยข้าแล้วเขาเป็นลูกบุญธรรมข้านะเมื่อบอกก็ไม่กลัวแล้วจะยกให้เขาทำไมกันล่ะแผ่นดินนี้ใครๆก็รู้ว่าแม้แต่ฮ่องเต้ยังต้องให้เกียรติท่านอุปราชตังโต๊ะแต่ท่านกลับไม่สามารถปกป้องผู้หญิงของตัวเกิดใครรู้เข้าคนข้างนอกจะนินทาขนาดไหนท่านมีกลายเป็นตัวตลกด้วยสายตาคุณนางอื่นนะคะอืมใช่โทของเจ้าข้าก็ไม่ทันคิดเรื่องนี้อ๋อไม่ต้องกลัวต่อไปนี้ข้าจะไม่ยกเจ้าให้ใครอีกเราสองคนจะไม่มีวันพรากจากกันนะเจ้า
ท่านอุปราชได้เวลาประชุมแล้วนะคะประชุมอีกแล้วเหรอเอาเถอะเอาเถอะประชุมก็ประชุมท่านอุปราชมาทุกคนเตรียมการอารักขาพ่อบุญธรรมลิโป้เดินไปกับข้าหน่อยได้ไหมได้ครับลิโป้พ่อคนนี้ดูแลเจ้ายังไงบ้างท่านมีบุญคุณดังขุนเขาเรากับพ่อแท้ๆจำไว้ช้าเร็วข้าต้องผลัดแผ่นดินและขึ้นเป็นใหญ่แทนและจะแบ่งลาภยศให้เจ้าด้วยนะที่สำคัญคือข้าไม่มีลูกและเจ้าก็เหมือนลูกแท้ๆของข้าอีกหน่อยเมื่อข้าครองราชแล้วอันดับแรกคือตั้งเจ้าเป็นรัชทายาทและเมื่อข้าจากโลกนี้ไปแล้วแผ่นดินนี้ก็จะเป็นของเจ้าเพียงคนเดียวขอบคุณพ่อบุญธรรมครับเราสองคนพ่อลูกจะต้องเกรงใจกันอีกเหรอฮะจริงจริงก่อนจะขึ้นครองราชข้าว่าจะปูนบำเหน็จให้เจ้าหน่อยเช่นว่าตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของเมืองหลวงจะป่านนี้ยังว่างอยู่และข้าก็ยังมองไว้นานแล้วแต่กลัวทหารอื่นจะไม่พอใจโดยเฉพาะลิชุยกับหุยกีพวกเขาบอกว่าเจ้าอายุยังน้อยถ้าข้าสนับสนุนเจ้าพวกเขาก็จะมาชิงตำแหน่งด้วยข้าไม่อาจเอื้อมหรอกครับแต่ข้าตัดสินใจแล้วให้เจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่ของเมืองหลวงดูแลทหารทั้งหมดของตาหันขอบคุณพ่อบุญธรรมลิโป้แม้ตายก็ยากจะตอบแทนเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเฮ้ยพ่อบุญธรรมเจ้ามีอะไรจะพูดอีกไม่มีครับไม่มีไม่มีก็ดีแล้วไม่มีก็ดีฮะเรียนท่านอุปราชฮั่นฮกแห่งเมืองกีจิ๋วมีเรื่องบาดหมางกับอ้วนเสี่ยวมานานจึงถวายฎีกามาเพื่อขอให้ทางการอนุญาตให้ไปกำราบได้งั้นก็อนุญาตตามนี้ไปและให้เขาปราบพวกอ้วนเสี่ยวให้สำเร็จหากได้รับชัยชนะข้าจะมีรางวัลให้อีกให้ปกครองอีก3หัวเมืองแล้วกันข้าน้อยรับทราบและเดือนที่แล้วโจโฉอยู่แถบชิงเหยียน2เมืองปราบปรามโจรผูกผ้าเหลือง5สายจนแตกพ่ายได้กำลังทหารไปสมทบอีก 200,000 กว่าคนตั้งเป็นกองกำลังชิงโจประกาศศักดามากขึ้นนะครับเจ็บใจจริงๆเจ้าโจโฉคนนี้นับวันจะยิ่งก้าวหน้าไปเรื่อยดูท่าต้องหาวิธีกำราบซะแล้วข้ามีเรื่องจะเรียนอีกมีอะไรก็ว่ามาให้หมดนับแต่ต้นปีมาภาคกลางก็แล้งมาตลอดจนระยะหลังมีบางหัวเมืองชาวบ้านแทบจะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อและผู้ว่าหลายเมืองก็ได้ส่งดีกามาแจ้งเพื่อให้ทางการช่วยแจกเสบียงให้หน่อยเฮ้ยเสบียงที่นี่ยังไม่พอกินเลยเจ้าอะไรไปแจกได้อีกถ้าทางการไม่ยอมช่วยเหลือนิ่งดูได้ต่อเรื่องนี้เกรงว่าอาจมีผู้คนเรือนแสนที่อดอยากถึงขั้นจบชีวิตลงแค่นี้ไปกลัวอะไรแล้วฮะตลอดเวลาที่ผ่านมาบ้านเมืองก็มีแต่วิกฤตโน่นนี่ไม่เคยเห็นหยุดสักทีแล้วสุดท้ายเป็นยังไงฮะประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีคนน่ะมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆจริงไหม
คนจนตายยากไม่ต้องไปห่วงหรอกเรียนท่านอุปราชปากท้องชาวบ้านอาจไม่ต้องสนใจก็จริงแต่การเพาะปลูกยังไงก็ต้องช่วยหนุนไม่อย่างนั้นฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเกษตรกรไม่มีเมล็ดพันธุ์ให้ปลูกเท่ากับไม่มีอะไรให้เก็บเกี่ยวภาษีของทางการก็จะลดลงไปแล้วเมล็ดพันธุ์ไปไหนหมดฮะทำไมถึงขาดแคลนได้ขนาดนี้ชาวบ้านถ้าถึงคราวอดอยากก็กินได้ทุกอย่างล่ะครับแล้วใครให้กินเมล็ดพันธุ์ไปด้วยเราฮะโง่จริงๆช่างไม่มีหัวคิดสมองข้าน้อยขอบังอาจเรียนท่านอุปราชที่ตำหนักเหมยอู้มีเสบียงเป็นร้อยกระสอบเพียงพอให้กินถึง20ปีจึงอยากให้ท่านเห็นแก่ชาวบ้านตาดำๆยอมเสียสละสัก1ใน10ให้ชาวบ้านไปเพาะปลูกต่อถึงปีหน้าฤดูเก็บเกี่ยวให้พวกเขาคืนท่านเป็นเท่าตัวเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดอย่าใครบอกว่าในตำหนักเหมยอู้ของข้ามีเสบียงเป็นร้อยกระสอบร้อยเป็นคนพูดอ๋อเลวไหลเพ้อเจ้อไม่มีสักนิดไม่มีเลยฮะเออโถทำไมเชื่อแล้วก็ลองถามลิโป้ดูก็ได้เขาเป็นแม่ทัพใหญ่ของเมืองหลวงน่าจะรู้สถานการณ์ดีกว่าข้าอีกฮะจริงไหมลิโป้เฮ้ยไปไหนล่ะตาลิโป้ไปไหนท่านแม่ทัพท่านอุปราชให้ข้ามาหลีกไปครับเดี๋ยวเสียท่านแม่ทัพเดี๋ยวเสียข้าคิดถึงเจ้าอยู่ตลอดเวลาท่านแม่ทัพข้าเดี๋ยวเสียยังอดทนอยู่มาจนทุกวันนี้เพื่อหวังจะได้พบท่านเป็นครั้งสุดท้ายในที่สุดข้าก็ได้พบท่านสมหวังตอนนี้ไม่มีห่วงอะไรอีกแล้วขอให้ข้าได้ปรนนิบัติท่านชาติหน้าเถอะนะเจ้าอย่าคิดสั้นนะถ้าเจ้าตายแล้วข้าจะอยู่ได้ยังไงถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสได้เป็นของท่านถึงข้าอยู่ไปชีวิตก็ไร้ความหมายท่านแม่ทัพได้โปรดให้ข้าไปตายเถอะไม่จะเป็นหรือตายข้าก็ขออยู่กับเจ้าเดี๋ยวเสียข้าจะชิงตัวเจ้ากลับมาให้ได้ที่ท่านพูดเป็นความจริงเหรอคะจริงสิข
ขอเวลาให้ข้าค่อยๆวางแผนก่อนนะเนี่ยลิปโปมาดีหรือเปล่าเรียนใต้เท้าเขาเพิ่งเข้าไปไม่นานครับในท้ายครัวข้าจะลูกชัวจะหนีไปไหนเจ้าจะลูกชัวโอ้ยโอ้ยเลี้ยงไม่เชื่องคนเลี้ยงไม่เชื่องมันดาบโอ้โหจริงๆเจ็บใจนะข้ากำลังชมปลาอยู่จู่ๆทะเลโป้ก็โผล่มาก็จะหนีก็ไม่ทันทะลีโป้พยายามมากอดเขาไว้นะคะท่านอุปราชท่านต้องให้ความเป็นธรรมแก่ข้านะคะลีโป้ต่ำช้านะแล้วสามที่สุดคอยดูนะก็จะฆ่ามันให้ได้เจ้าคงตกใจมากสิใช่ไหมพอถูกลวนลามข้าก็อยากตายให้เร็วแล้วรู้รอดเพื่อไม่ให้ท่านอุปราชต้องเสื่อมเสียเกียรติแต่ทะลีปูยังพยายามจะลวนลามข้าอีกดีที่ท่านอุปราชตามมาทันนะคะโอ้ยอย่าอย่าโทนหัวไม่กลัวนะจ๊ะขวัญเอ้ยขวัญมาลุกขึ้นไม่ต้องห่วงนะข้าจะจัดการเองรับรองไม่ปล่อยมันไว้แน่นะจ๊ะไม่ต้องร้องดิ้งจ้าดิ้งจ้าน้าน้อยอ้วนคารวะท่านอุปราชอ้วนรู้เรื่องแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ข้าเห็นท่านลิโป้วิ่งหน้าตื่นออกไปแค่นี้ก็พอเดาเรื่องได้บ้างแล้วแหละครับมันเนรคุณข้าต่ำช้าจริงๆทำอะไรไม่มีหัวคิดมันล้วนลามกระสังเบียข้าไม่ได้การก็ต้องลงโทษมันท่านอุปราชถ้าไงเชิญคุยตามลำพังหน่อยได้ไหมครับว่ายังไงข้ากำลังคิดอยู่ว่าไหนๆเรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วความผิดของลิโป้ใหญ่หลวงก็จริงแต่ยังไงเขาก็เป็นลูกบุญธรรมและเป็นทหารของท่านเรื่องที่สาลาลอยกระแพร่ออกไปแล้วก็คุณนางใหญ่น้อยของหัวเราะเป็นที่เย้ยหยันไปทั่วยิ่งทำให้อับอายขายหน้าเปล่าๆ
อีกอย่างลิโป้นั้นองอาจเก่งกล้ากุมกำลังทหารถ้าท่านประหารเขาก็เท่ากับตัดแขนขาตัวเองด้วยจะได้ไม่คุ้มเสียเปล่าๆไม่งั้นใจทำยังไงถ้าจะเอาชีวิตลิโป้ไม่สู้ปล่อยเขาดีกว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทำยังไงที่จะพลิกวิกฤตได้ท่านก็ถือว่าพายเรือตามน้ำยกลูกข้าเตียวเซียนให้กับลิโป้อะไรนะท่านการที่ยกเตียวเซียนให้เขาก็เท่ากับซื้อใจอีกหน่อยลิโป้จะยิ่งซาบซึ้งในบุญคุณท่านและตอบแทนด้วยชีวิตไม่คิดหักหลังอีกแบบนี้ไม่ยิ่งเป็นการดีหรอกครับท่านอ่องอุ่นครับท่านเรื่องนี้ที่จริงข้าก็เคยคิดแต่ถึงข้าจะยินยอมดิโอเซียนก็ไม่พร้อมใจจะอยู่กับเขาสักหน่อยอ่ะข้าเป็นพ่อบุญธรรมของเตียวเซียนสามารถทำให้นางเห็นชอบได้นะครับเอาเถอะท่านลองไปคุยกับนางดูแล้วกันรับทราบเตียวเซียนคารวะท่านพ่อค่ะนั่งตัวดีดูสิทำให้ท่านอุปราชปวดหัวแค่ไหนแถมยังทำให้เขากับลูกบุญธรรมเกิดเรื่องบาดหมางต่อกันอีกฟังให้ดีไปเปลี่ยนชุดซะแล้วไปกับพ่อเดี๋ยวนี้ท่านพ่อจะพาเขาไปไหนคะจะพาเจ้าไปบ้านแม่ทัพลิโป้ขอขมาเขาและนับแต่นี้เจ้าก็ไปอยู่กับเขาแล้วกันนึกตัวดีไม่ได้ยินได้พูดหรือไงข้าเป็นพ่อเจ้านะเจ้ากล้าขัดคำสั่งพ่อเจ้านะพ่อบุญธรรมข้าไม่ไปค่ะบ้าจักท่านอุปราชเราพบกันชาติหน้านะคะเจ้าเสียนโอ้เจ้าเสียนด้วยดวงใจของข้าทำไมเจ้าคิดสั้นอย่างนั้นนะโถ่เจ้าเสียนเจ้าเสียนจะไปยังไงบ้างเจ้าเสียนไม่ต้องสนใจนางปล่อยตายไปซะผู้หญิงไม่มีหัวคิดแถมไม่กระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณเลี้ยงไปก็เท่านั้นผมปังเพราะท่านคนเดียวจะทำให้เมียรักของข้าตายใช่ไหมท่านอุปราชสิ่งที่ข้าทำระวังดีต่อท่านนะครับสายหัวไปท่านอุปราชไปเถอะไม่งั้นข้าจะฆ่าท่านจริงๆได้ครับแต่ท่านหมอหลวงว่าจะชิงการ